อมยางใครมาฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้จะพูดต่อถึงตาที่6 7 8 9เผื่อใครยังไม่ได้มาฟังคราวที่แล้วพูดเรื่อง9ตาตั้งแต่อนิจจตาทุกขตาอนัตตาจนมาถึงเรื่องตาที่6ในวันนี้ตาที่6ก็คืออิทัปปัจจยตาเป็นเรื่องหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักการเกิดขึ้นเพราะอาศัยกันของปัจจัยทั้งหลายเมื่อเกิดสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ตามมาเป็นหลักที่เรียกกันว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับไปเป็นต้นถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีเนี่ยเพราะมันอาศัยกันเพราะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ตามมาขอแทรกอะไรแปลกนิดหนึ่งเมื่อก่อนนี้ก็มีพระเครื่องเนี่ยก็เริ่มมีกันครั้งแรกๆก็ทำเป็นรูปพระต่อมาก่อนนี้จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าต่อมาก็กลายเป็นรูปของหลวงตาหลวงพ่อหลวงปู่แอบอยู่ข้างหลังก็มีแต่ก่อนนี้มีเป็นตัวสักยันต์บ้างอะไรบ้างต่อมาก็เกิดเริ่มมีแปลกๆอยากจะให้ดูแต่ในรุ่นแรกที่ถือว่าพระเครื่องที่ดังก็คือเบญจต่อที่เบญจภาคีก็คือพระดี5รุ่นมีอะไรบ้างล่ะพระรอดพระนางพญาผงสุพรรณสมเด็จพระสุมกอนี่ก็ถือว่ารุ่นแรกๆเราถือว่าเป็นของดีพอมีสิ่งนี้สิ่งนี้อื่นก็ต้องตามมาไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรดูนะประหลาดมีพระจูชกทำไมจูชกเอามาเป็นพระได้เมื่อก่อนเคยบอกแล้วว่าขุนแผนเนี่ยใครว่าเรียกพระขุนแผนนี่แย่มากเพราะคุณแผนนี่คือฆาตกรฆ่านางบัวคลี่ภรรยาตัวเองฟานทองเอาลูกมาย่างไฟทำกุมารทั้งนี้จะเป็นพระได้ไหมคนบันิดนะนั่นเนี่ยเอาจูชกมาทำเจ้าพระขายกันจูชกเนี่ยเป็นพระได้ไหมไม่ได้จูชกคนทำอ่ะวัดที่เสกจูชกเขาอ้างว่าไงรู้ไหมจูชกมีเสน่ห์เพราะได้เมียสาวนางอมิตดาอายุ18เลยแก70กว่าแล้วแล้วจูชกเนี่ยมีลาภแต่ขอใครก็ให้ขอจนรวยอะแต่ถามว่าคนที่ขอนี่มันน่านับถือไหมฮะแต่มันก็มีคนเอามาทำเป็นเหรียญต่อมาเนี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดมันมีรุ่นเสร็จแล้วยังมีเป็นรอบเป็นไซตระกูลเครื่องรางของขลังเนี่ยพอเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ตามมาคนก็ผลิตก็ทำไม่มีแล้วพอมันฮือฮากันพักหนึ่งก็อยากจะมีกันแต่พอมันถึงคราวดับมันก็ดับไหมดับไหมเช่นอะไรดับทั้งที่ฮือฮาที่สุดจตุคามรามเทพเดี๋ยวนี้ดับหมดไหมหมดแล้วเพราะว่าเหตุมันคืออะไรรู้ไหมองค์ที่เสกนั่นเนี่ยสึกไปได้ตังค์ไปเยอะแล้วก็ไปเที่ยวซ่องติดเอตตายชื่อหลงหนุ่ยหลงหนุ่ยคนก็เลยศรัทธาดับไหมต่อไปนี้จะมีใครเสกจตุคามอีกไหมเนี่ยจึงบอกว่าเพราะว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับไปเป็นต้นแล้วเดี๋ยวนี้มีแปลกๆเนี่ยมีรอบมีไซอะไรมีตระกูลอะไรต่างๆปั้นขึ้นมาแปลกๆเนี่ยหลังเต่าก็มี
หลังอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นที่เมื่อก่อนไม่มีนะรูปปั้นอย่างนี้ไม่มีหลวงพ่อนี่เขาถือว่ายกตัวเทียมพระพุทธเจ้าเขาจึงให้มีแต่ที่เป็นนะเบญจภาคีเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเนี่ยมีหลวงพ่อหลวงปู่แล้วตอนนี้มาเยอะเลยที่กำลังฮือฮาเนี่ยอะไรอ่ะพระเศรษฐีนวโกฏเขาเอาตระกูลเศรษฐีไงอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าแผ่นดินอะไรที่อุปถัมภ์ศาสนาที่รวยๆอ่ะก็เอามาสร้างเป็นพระเศรษฐีนวโกฏคนก็จะกล่าวว่าถ้ากูได้องค์นี้ไปนะรวยเป็นโกฏๆเลยโยนี่คือสิ่งที่ความหมายส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอิทัปปัจจยตาในโลกนี้ก่อนที่มันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยจะเป็นพันไม้ต้นไม้ก็เหมือนกันเอาต้นนี้ผสมต้นนั้นออกมาเป็นอย่างนั้นเอาหมอนทองกับก้านยาวผสมกันเป็นทองกมลโอ้เนื้ออร่อยมากภูใหญ่ซีกแก้มตรงที่กั้นภูอ่ะบางชิบตอนนี้ต่อมาเอ้าอย่างวัดนี้เนี่ยถ้าไม่มีการบรรยายธรรมจะมีคนมาฟังธรรมไหมก็ไม่มีแล้วถ้าเกิดฟังธรรมแล้วจะมีคนเข้าใจธรรมไหมถ้าเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้ผลดีก็จะขยายต่อกันไหมมีสิ่งนี้สิ่งนี้มีก็จะเกิดมีต่อไปแต่ถ้าสิ่งนี้ดับถ้าวัดนี้พระพยอมดับก็อาจจะองค์อื่นบรรยายต่อบ้างก็ได้แต่ว่าจะไม่รู้ไปแค่ไหนนะมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นโดยอาศัยกันเนี่ยท่านเรียกว่ามันเป็นปัจจัยการมีตาตอนนี้เอาสำคัญเลยก็คือมีตามีรูปมีจักษุวิญญาณสามประการนี้เกิดกระทบกันขึ้นมันก็จะเกิดสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเห็นแล้วถูกตาถูกใจสบายตาสบายใจชอบอกชอบใจเป็นสุขผ่านหน้าทางตาเห็นแล้วไม่ชอบเกลียดชังอยากไล่อยากหมายทำลายก็เกิดเป็นทุกข์ทางตาเนี่ยทุกข์จะเกิดมันก็ต้องมีปัจจัยมาเกิดแต่ถ้าเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เราก็จะไม่ค่อยไม่สับซึ่งเลยอะไรมันเกิดอาศัยอะไรกันที่มีอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะมีอะไรมาก่อนแล้วอย่างนี้ดับไปอะไรดับก่อนแต่ถ้ามีวิชาเนี่ยพอตาเห็นแทนที่มันจะปรุงแต่งให้เกิดเรื่องเกิดราวมันก็บอกเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่รู้สึกเกลียดหรือรักเห็นแล้วรักหัวปักหัวปั๊มเห็นแล้วชังหัวฟัดหัวเวียงหัวเสียศูนย์ไหมตัวอย่าไปรักไปชังดับไว้แค่เห็นรู้สึกไว้แต่ว่าแค่เห็นอย่าปรุงไปว่าเห็นนี้ฉันชอบเห็นนี้ฉันไม่ชอบมันก็จะมีเรื่องมีราวเกิดสิ่งนี้เริ่มเกิดสิ่งนี้ก็เกิดตามมาสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดตามมาจนกระทั่งต้องเกิดคุกเกิดตารางไว้ขังคนที่ไอ้พวกตาไวไฟหูไวไฟพอได้ยินอะไรก็ลุกพึบเดี๋ยวนี้พวกเหลืองพวกแดงเนี่ยถ้าแกนนำเขาปลุกอะไรแล้วก็ไอ้สาวกก็ลุกลึบไอ้พวกสาวกไวไฟเนี่ยที่พระพยอมจะมาเทศแต่ไม่ค่อยไวไฟมาดักมาคอยก่อนเลยที่เทศไปตั้งนานเพิ่งมาก็มีพวกนี้สาวกไฟจะมอด เอาปัจจัยการสายที่ทำให้เกิดสุขเกิดดับอะไรก็ตามเราเข้าใจมันไว้บ้างเราจะได้คุมได้จนตาเห็นก็บอกเห็นแล้วระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวูบวาบไปกับมันมันก็จะไม่ปรุงแต่งให้เกิดเรื่องเป็นนู่นเป็นนี่มันก็จะดีขึ้นถ้าใครควบคุมปัจจัยการแห่งการเกิดขึ้นของการเห็นการได้ยินการได้ชิมรส
การได้สัมผัสแตะต้องนุ่มนวลชวนชอบหรือแตะต้องแล้วมันรู้สึกไม่สบอารมณ์มีไหมเขามาแตะเรื่องผลักเขากระเด็นไปเนี่ยมีไหมละครมาเล่นเรื่องความจริงมีอีนางตัวแหลมมันจะผดเด็ดศึกไอ้พระเอกให้ได้ไอ้พระเอกก็ผลักเพราะไม่ชอบชอบอีนางเอก เห็นแล้วก็ผลักอีกฝ่ายเห็นก็จะวิ่งเข้าหามันไม่แมทกันก็ไม่เกิดเรื่องใช่ไหมเออแต่ถ้ามันสปาร์กขึ้นมาได้เรื่องก็มีเรื่องให้เกิดเพราะนั้นเราก็มาดูปัจจัยในการเกิดดับเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดมันไม่มีอะไรเกิดลอยๆมันอาศัยกันของปัจจัยการทั้งหลายที่เรียกว่าเหตุปัจจัยหรือแฟกเตอร์หรือองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้คำแต่ให้รู้ไว้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเราจะร่ำจะรวยเนี่ยมันรวยลอยๆหรือว่ามันต้องมีเหตุเราจะจนหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะไปทำเหตุเหตุปัจจัยที่มันจะทำให้หมดเนื้อหมดตัวกระทั่งหมดความสุขทำยังไงที่มีเป็นปัจจัยฝ่ายเกิดสุขเช่นฝ่ายหาธรรมะบ้างก็จะเป็นสุขที่ยั่งยืนยาวนานไอ้สุขที่ไปหากันเนี่ยมันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บใช่ไหมเดี๋ยวก็หมดไปไปหาความสุขในเทคผับกับบาร์ยั่งยืนไหมเกิน8ชั่วโมงไหวไหมโยมกระโดดรถเต้นกันในนั้นร้องกันสุดขีดโยมว่า8ชั่วโมงนี้มันเซ็งไหมเออใครกินอะไรอร่อยอร่อยกิน10ชั่วโมงไหวไหมโยมเดี๋ยวก็หมดอารมณ์จืดหมดไม่ว่าผัสสะทางไหนเรารู้ไว้ว่ามันเป็นปัจจัยการให้เกิดได้ดับได้อร่อยนานๆอิ่มก็ต้องดับอารมณ์หิวไปดับอารมณ์อยากกินต่อแล้วถ้ามันมีปัจจัยใหม่ให้หิวอีกมันก็กินอีกทำอีกเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรื่องที่มันแย่เราก็ต้องหาปัจจัยฝ่ายดับมาให้ได้เช่นอยากติดเหล้าติดยาเนี่ยมันมีปัจจัยมาจากอะไรมันมีจากความอยากโง่ๆอยากโง่ๆนี่แหละมาล่ามโซ่ชีวิตเราให้ติดเหล้าติดยาแล้วต่อไปก็ไปติดคุกติดตารางเหมือนไอ้คน2คนไปกินเหล้าไม่มีตังค์ใจก็ไปกระชากกระเป๋าแมมแล้วก็แทงเขาตายก็ติดคุกแต่ติดเหล้าติดยาแล้วก็ต่อไปติดคุกติดตารางเพราะมีติดตัวนี้เป็นปัจจัยทำให้ติดตัวนี้ตามมาถ้าใครไม่รู้จักตัดตอนมันซะบ้างมันก็ต่อไปอีกหลายตอนหลายเรื่องหลายปัญหาหลายคดีชีวิตก็แย่เลยนั้นใครมีตาที่6เรียกว่าอิทัปปัจจยตารู้จักการอาศัยของสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดขึ้นก็ได้ดับลงก็ได้ทำให้มีสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้นต่อๆไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เกิดลอยๆนี่ก็ให้แต่ไม่รู้ไว้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบบอกว่าดวงมั่งอะไรบ้างถ้าเราเป็นชาวพุทธเราไม่เอาเหตุไว้ที่ดวงหรือถ้าเป็นดวงก็แบบหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเราดีดีกว่าดวงดีเพราะดีมีที่เราดีกว่าไปมีที่ดวงขยันทำดีทั้งปวงชื่อว่าเราหน่วงเอาดีทั้งปวงมาทำให้ดวงเรามันดีโชคจะร้ายไม่ได้ตลอดปีเพราะเรามีดีเป็นดวงปีใหม่ก็ไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ก็ได้ทำดีไว้ให้มันเป็นดวงเราไม่มีทำดีดวงก็ร้ายโชคก็ร้ายก็เพราะว่าไปเหตุทำเหตุให้ร้ายเกิดขึ้นเอาต่อมาตาที่7เรียกว่าสุญญตาคือความว่างเปล่าความศูนย์คือศูนย์จากความมีตัวตนคำว่าศูนย์ในที่นี้ไม่ใช่ศูนย์เปล่าว่างหรือว่างแบบอันธพาลเอ็งอย่ามายุ่งนะข้าจะอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรจะนอนอยู่ว่างๆ
ไอ้อย่างนี้มันว่างอันธพาลนี่ว่างแล้วมาวัดได้ไหมได้ไหมถ้าว่างแล้วไม่ทำอะไรนอนตะพึดตะพือไอ้นี่พวกว่างอันธพาลว่างจากความมีตัวตนเหลือแต่สติปัญญารู้ว่าวันนี้จะต้องทำอะไรแต่ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปทำเอาแต่สติปัญญาไปทำเขาบอกเด็กๆ เนี่ยหลวงพ่อพุทธะเคยสอนดีนะเด็กจะเข้าไปสอบโดยไม่เป็นทุกข์ต้องเอาสติปัญญาไปสอบอย่าเอาตัวกูไปสอบถ้าเอาตัวกูไปสอบพอไปเจอข้อสอบยากกูตกอีกแล้วทุกข์ไหมแต่เจอข้อสอบยากแล้วแต่สติปัญญามึงจะสอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่มึงเถอะอย่างนี้สอบเป็นทุกข์ไหมนี่ถ้าเจ้าแก้วมันขึ้นแข่งขันชกมวยเนี่ยมันเอาแต่สติปัญญาแล้วแต่เหตุปัจจัยขึ้นไปชกมันจะร้องไห้คาเวทีไหมกรรมการตัดสินนี่มันได้แค่เหรียญเงินมันตั้งเป้าไว้เหรียญทองมันก็มีความรู้สึกกูไม่น่าจะแพ้เลยกรรมการตัดสินในแพ้มันก็เลยร้องไห้ต่อยเก่งแต่ขี้แย่แย่ไหมต่อยไม่เก่งแต่เข้มแข็งไม่ร้องไม่ทุกข์เพราะไม่ถือว่าเรามีตัวตนอะไรมากมายเวลาพระท่านพิจารณาสังขารโดยความสภาพศูนย์หมายถึงพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเราเขานั้นแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มีให้เราบังคับบัญชาได้ตามที่เราต้องการถ้าตัวตนเป็นของเราเราต้องบอกได้ว่าอย่าแก่นะข้าไม่ชอบแก่ชอบสาวอย่างเงี้ยชอบหนุ่มเงี้ยแต่แล้วมันเป็นไปตามที่เราต้องการไหมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครมันไม่เชื่อฟังใครเลยว่าท้องอย่าปวดฟันอย่าหักหูอย่าอื้อตาอย่าลายมองอะไรไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปแต่ใครไปหมายมั่นว่าเป็นกู้เป็นของกู้เป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาเป็นตัวกูเป็นของกูหนักๆเข้าก็ยึดนั่นยึดนี่เป็นกูไปตะพุทธะพือเนี่ยมันมาเกิดขึ้นเพราะเพียงแค่ว่ามันมาประกอบกันขึ้นด้วยธาตุดามดินไฟลมอากาศวิญญาณอากาศสธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุไม่ใช่เจตพูดนะหมายถึงธาตุที่มารับรู้ทางตาเขาก็เรียกว่าจักษุวิญญาณธาตุไปรู้เสียงทางหูก็เรียกโสตะวิญญาณธาตุไม่ใช่ตัวเจตพูดวิญญาณล่องลอยเป็นผีอะไรพวกนั้นมันมีประกอบดินน้ำไฟลมแล้วก็วิญญาณอากาศธาตุพวกนี้เมื่อเห็นว่าว่างอย่างนี้แล้วท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นวางจากตัวกูของกูนั่นเองเพราะตัวกูของกูถูกปล่อยถูกวางลงบ้างที่สมัยนี้ก็เรียกอีโก้จัดใช่ไหมตาจัดตัวตนจัดใครว่ากูไม่ได้กูยอมไม่ได้กูต้องเอาคืนว่ากูเท่านี้กูต้องเอาคืนเท่านู้นถึงจะสะใจกูถ้าไม่งั้นกูก็จะเป็นทุกข์นั่นเรื่องมีตัวกูของกูก็เรื่องให้มันว่างจากตัวกูบ้างเป็นครั้งครั้งคราวๆลองชิมลองชิมความว่างช่วงใดที่เรามีจิตใจสบายเนี่ยเพราะมันว่างจากตัวกูจะเอาจะมีจะเป็นนี่ถามจริงตอนนี้มาวัดนี่ใจสบายไหมนั่งคิดไหมต้นไม้ตัวนี้กูจะเอาไปบ้านได้ไงฮะ หรือใครไปเดินตรงนู้นน้ำเต้าบวบนี่แม่กูจะเอาติดมือไปได้ไงบ้างถ้าคิดอย่างนี้ปั๊บจิตวุ่นหรือจิตว่างจิตวุ่นเพราะฉะนั้นใครเข้าวัดแล้วยังจิตวุ่นนี่ถือว่าแย่ไหมแย่เลยหัดฝึกทำจิตว่างสักวันละ5 นาที 10 นาทีดีไหม
แล้วมันค่อยๆขยายความว่างไปเรื่อยๆความวุ่นมันก็ลดลงไอ้ที่วุ่นทุกวันเนี่ยโยมรู้ไหมมันวุ่นเพราะอะไรตัวกูพวกกูข้างของกูสีของกูพักของกูภาคของกูไอ้พวกแดงก็บอกแดงของกูไอ้พวกเหลืองก็บอกเหลืองของกูมันเลยฟัดกัดกันทุกวันก็เพราะไอ้เรื่องตัวกูของกูหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าจิตว่างจากตัวกูโลภโกรธหลงก็ไม่เกิดไม่รู้มันจะเกิดตั้งต้นตรงไหนมันตั้งต้นเป็นฐานรองรับคือที่กูนี่แหละถ้ากูมีเต็มที่โกรธก็มาอาศัยได้เต็มที่โลภก็มาอาศัยได้เต็มที่ลุ่มหลงหมกมุ่นอะไรก็มาได้เต็มที่เพราะมันมีฐานแล้วมันมีพวกรองรับแล้วมันอย่างก็บอกว่าคนหนึ่งมันนั่งอ่านหนังสือเรื่องตัวกูของกูหลวงพ่อพุทธทาสถ้าบอกว่าเนี่ยถ้าคนเราไม่มีตัวกูก็ไม่โกรธเพราะมันด่าไม่กระทบตัวกูมันมีแต่เสียงมากระทบหูมันก็ดับไปก็นั่งอ่านอยู่ดีๆมีคนมายืนด่าหน้าบ้านด่าอยู่พักใหญ่เอ่ยชื่อเอ่ยโคตรก็เลยแกก็พยายามกำหนดดูกระทบหูดับกระทบหูดับกูไม่รับกูก็ไม่ทุกข์เสียงก็ดับเกิดดับเกิดดับแกก็ปิดหนังสือแล้วก็ลงเดินมาหน้าบันไดถามให้คนที่ด่าคุณมายืนด่าใครอันด่าตั้งนานก็ยั่วสิก็ตะดังพึ่งไปเลยกูด่ามึงแหละแล้วก่อนอาจารย์ที่อ่านหนังสือบอกด่ามึงก็แล้วไปอย่าด่ากูก็แล้วกันไอ้นั่นก็เลยงงเลยนี่โดยมากเราชอบรับใช่ไหมมึงด่ากูใช่ไหมบางทีเขาด่าอีกคนหนึ่งยังรับแทนเขาก็มีด่าลูกกูใช่ไหมมึงด่าแฟนกูใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้เรื่องทั้งหลายเนี่ยมักจะวุ่นวายเพราะมีตัวถ้ามันไม่ค่อยมีตัวกูเท่าไหร่เหลือแต่สติปัญญามันก็จะจัดการกับเสียงกับรูปที่มากระทบอย่างชาญฉลาดแต่ถ้ามีตัวกูมันจะโง่เลยโง่กูแค้นโง่กูอยากได้โง่กูอยากทำลายไม่รู้ว่ามันจะทำให้วุ่นเพราะฉะนั้นใครรู้เรื่องสุญญตาก็รู้เรื่องความว่างว่างจากความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นตัวเขาตัวเราจะเบาสบายเหมือนลูกโป่งที่มันลอยได้ก็เพราะมันว่างข้างในมันไม่มีอะไรถ้าเอาหินเอาทรายใส่เยอะๆมันขึ้นไหมเอาน้ำใส่มันขึ้นไหมไม่ขึ้นแต่เอาน้ำกรดที่ใส่ในอัตราส่วนที่ทำข้างในยังว่างอยู่ก็ขึ้นในสุญญากาศในความว่างมักจะเบาก้อนหินเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรว่างมันจึงหนักชีวิตใครที่ชอบหนักอกหนักใจเป็นคนที่ไม่ค่อยจิตว่างข้างในจิตไม่เคยว่างจากความเป็นตัวกูลูกกูแล้วมันหนักใจเหลือเกินไปก่อเรื่องก่อราวกับเขาเรื่อยเลยเขาบอกให้ตัดใจซะมั่งตัดยังไงก็มันลูกฉันลูกกูก็เชิญแบกต่อไปเถอะถ้ายังไม่รู้จักวางก็ต้องแบกหนักต่อไปถ้าวางความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมันก็เพิ่งเกิดเนี่ยเหมือนไอ้ผัวที่มันโดนเมียด่าโอ้ยมันเคยเป็นลูกศิษย์วัดอาจารย์กรรมฐานสอนมันเกิดดับเกิดดับมันก็ไม่เข้าใจต่อมาไม่ได้เมียเมียก็หาบันไลเลยจนวันหนึ่งมันทนไม่ไหวมันไม่กลับไปนอนกับเมียไปนอนกับหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อบอกเฮ้ยแต่งงานแต่งการมีครอบครัวมามันมานอนวัดอ่ะกลับไปนอนบ้านไม่ไหวเมียด่าเกิดหลวงพ่อบอกว่าอยู่กับกูมาต้องนานกูนึกว่ามึงจะฟังเสียงเมียด่าเป็นเมียมันได้ฟังไม่รู้เรื่องเลยในมึงนี่มันก็เถียงหลวงพ่อทำไมจะไม่รู้มันเอาหน้าผมไปเปรียบอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อบอกมึงยิ่งเอาหน้ามึงไปรับแต่มึงยิ่งโง่ใหญ่หน้ามึงอยู่ข้างบนนี้จะไปรับส่วนล่างทำไมก็ถามว่าหลวงพ่อแล้วฟังที่ว่าฟังถูกฟังเป็นฟังยังไงเอ้าก็มึงก็ไปดูเวลาเมียมึงอ้าปากนี่นะ
ด่าออกมาเสียงก็เกิดพอเมียมันหุบเสียงก็ดับเมียหุบปากเสียงก็ดับไปเชื่อมึงลงไปตั้งข้อสังเกตแล้วก็กำหนดให้ดีมันก็เลยเดินกลับบ้านมันก็คุยกับหลวงพ่ออยู่นานน่ะธรรมดากลับแค่ทุ่มเดียวก็โดนแล้วเดี๋ยวกลับถ้าเกือบสามทุ่มพอเปิดประตูมันก็ปั๊บ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 ไอ้ผัวก็จ้องที่ปากเกิดดับเกิดดับเกิดดับไอ้เมียชักหงุดหงิดเหลือเกินไอ้บ้ามึงเป็นอะไรวันนี้กูด่าตั้งนานมึงฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเนี่ยไอ้ผัวบอกกูเริ่มรู้เรื่องแล้วเอ้ารู้แล้วทำไมมึงไม่ฟุดฟัดฮึดฮัดเหมือนวันก่อนไอ้วันก่อนกูไม่รู้เรื่องวันนี้กูรู้เรื่องไอ้เมียก็ถามมึงรู้จากใครรู้ยังไงหลวงพ่อบอกกูเวลามึงอ้าปากเสียงมึงก็เกิดเวลามึงหุบเสียงก็ดับกูกำลังเพ่งดูอยู่เนี่ยว่ามันเกิดดับเกิดดับไหนมึงลงด่าต่อดิไอ้นั่นหมดอารมณ์ด่าเลยด่าแล้วไอ้นี่ไม่ขึ้นเขาเรียกจุดไฟไม่ติดหมดอารมณ์จุดแล้วก็เลยถามว่าที่มึงรู้มาเนี่ยทำให้มึงสงบได้กูก็อยากสงบมึงสอนกูบ้างดิก็เลยอยู่กันสบายนี่ก่อนเป็นครอบครัวที่วุ่นตอนนี้ไม่วุ่นผัวก็ไม่เอาตัวกูไปรับไม่เอาหน้าไปรับที่มันเปรียบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยอยู่กันได้สบายนี่เรียกว่าตาที่7ตอนนี้มาตาที่8เรียกว่าตะทะตาความเป็นเช่นนั้นเองตะทะตาเป็นการอธิบายความที่สิ่งทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นได้ดำรงอยู่แล้วมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมดาคือหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับการที่มันจะเกิดจะคงอยู่หรือจะดับไปมันไม่ได้เป็นไปตามใครบันดาลที่มันเกิดมันดับมันไม่ได้เป็นไปเพราะใครบันดาลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครบันดาลมันขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติที่อาศัยกันเพราะทุกอย่างเป็นตะทะตาคือมันเป็นของมันไปเช่นนั้นเองคนทางใต้เขามีสำนวนคำหนึ่งเวลาเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะปลอบลูกกับปลอบหลานว่าอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องไห้ร้องห่มไปเลยมันเป็นบันดาลแล้วมันเป็นธรรมดามันเป็นพันนั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นเองอย่าร้องเลยลูกเอ้ยมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นพันนั้นแหละไม่พูดมากอะไรรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยเหตุแบบนี้มันเคยเป็นมาตั้งหลายเที่ยวหลายหนแล้วเช่นการตายเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยคนอื่นเขาก็เป็นมาครอบครัวเราก็ต้องเป็นตามไปถ้าคนมันมีตานี้บ้างมันมีตะทะตาเยอะๆนะมันรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นเองได้เยอะๆมันจะไม่หลงพูดว่าทำไมต้องเป็นเรากับบอกเป็นเช่นนั้นเองอย่างไหนดีเหมือนกันทำไมต้องเป็นกูกับบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะมันมีเหตุปัจจัยอาศัยกันให้เกิดแบบนั้นมันก็เป็นของมันไปอย่างนั้นแล้วก็ดำรงอยู่ระยะหนึ่งเป็นไปตามกฎของธรรมดาโอ้มันมีนิทานจำได้ไหมเรื่องพ่อตากับลูกเขยจำได้ปะที่พ่อตาน้ำหัวหลาน ก็ไปเห็นอะไรต่ออะไรก็พูดเลยไปเอ๊เห็ดเนี่ยมันดันดินขึ้นมาได้หัวตู้ตู้นะเออบอกธรรมดาอย่างนี้หน่อไม้แหลมๆก็ขึ้นได้ไอ้หัวตู้ตู้ก็ขึ้นได้เหมือนกันมันก็ไล่กันไปเรื่อยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นไอ้ลูกเคยพูดคำเนี้ยธรรมดาเขาจะทดลองไงว
ว่าลูกเขยสองคนใครจะฉลาดกว่ากันไอ้ลูกเขยคนหนึ่งมันไม่พูดอะไรมากอะจนพ่อตารำคาญมึงนี่อะไรอะไรก็เช่นนั้นเองเป็นธรรมดาทีแรกเขาบอกงี้ไอ้ลูกเขยคนแรกอะพ่อตาก็ถามว่าเอ้ยเอ็งเห็นหน่อไม้ไหมทำไมมันขึ้นมาได้ไอ้นั่นก็บอกเอ้าก็ยอดมันแหลมอะมันก็ดันดินขึ้นมาได้ก็หันไปถามลูกเขยอีกคนไอ้คนที่ชอบตอบธรรมดาก็บอกว่าเนี่ยแล้วที่เห็ดหัวทั่วทำไมมันก็ดันดินขึ้นได้ก็เพราะมันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆถามไปจนกระทั่งไปเจอรูโพรงไอ้ถามลูกเขยคนแรกว่าเอ๊ะทำไมโพรงนี่มันเป็นมันจ้ะปากโพรงนี่เป็นมันไอ้ลูกเขยคนฉลาดคนกรุงเทพมันก็บอกว่าก็มันมีตัวสัตว์เลื้อยเข้าเลื้อยออกมันก็เป็นมันถามให้ลูกเขยคนบ้านนอกมันบอกธรรมดาป่ะธรรมดายังไงวะมึงไม่มีเหตุมีผลเลยมึงเหตุมีผลมึงดิมันก็เลยชี้ไปที่หัวพ่อตาปากหัวพ่อตาหัวพ่อมีอะไรไปเลื้อยเข้าเลื้อยออกทำไมเป็นมันเวลาพ่อตาคำดูจริงของมึงนี่ทีแรกกันทะเลาะกันมาตลอดบางอย่างเนี่ยเอาเหตุผลมากนะมันก็สามารถยกมาหักล้างถักถางกันอยู่ด้วยยอมสังเกตไหมฝ่ายการกับรัฐบาลเนี่ยถ้ามันบอกเช่นนั้นเองมันก็ไม่ต้องเถียงกันตั้ง 8-9 ชั่วโมงจริงป่ะเนี่ยรู้มากเกินอ่างอย่างนี้ที่จริงมันก็เป็นเช่นนั้นเองในสภาคนมันแค่มันมีเหตุปัจจัยอยากจะเอาชนะกันใช่ไหมมันอยากจะดิสเครดิตกันมันก็หาเรื่องค้านทุกเรื่องโจมตีทุกอย่างถากถางทุกวันก็ไม่จบสักวันถ้าบอกว่าเป็นรัฐบาลก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายค้านก็เป็นเช่นนี้แหละถ้าเป็นฝ่ายค้านมันไม่ค้านก็ยุ่งไอ้เรานี่นะใครนะเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ชอบฝ่ายค้านนี่โง่ไหมถ้าไม่มีฝ่ายค้านนี่ยุ่งไหมดูสิน้ำท่วมมันกินเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ดูสิมันให้เช็คเขาเท่าไหร่ข่าวออกวันนี้มันเอาตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าก็ไม่มีฝ่ายค้านไปตรวจสอบมาเนี่ยข่าวหน้าน้ำท่วมเราจะได้เยียวยาเท่าไหร่มันก็ต้องบอกนี่แหละฝ่ายค้านก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละบางคนก็ไปด่าฝ่ายค้านมันค้านทุกเรื่องค้านทุกอย่างไอ้นั่นก็เกินไปหน่อยนึงแต่ว่าถ้าไม่ค้านเรื่อยๆคะแนนก็ไปอยู่ฝ่ายนู้นหมดแล้วมันก็อยู่งางค้านตลอดกาลเพราะนั้นมันเป็นธรรมชาติของเขาก็อย่างนั้นเองมันก็เป็นเช่นนั้นเองซะบ้างถ้าแม้ในสภามันรู้จักคำว่าเป็นเช่นนั้นเองเยอะๆเชื่อว่าไอ้เรื่องเถียงกันเลอะเทอะตั้ง4วัน5วันเนี่ยมันก็วนไปวนมารวมแล้วก็มึงก็ไอ้พูดเช่นเดียวกับไอ้คนเดิมมันแหละก็นี่แหละเช่นนั้นเองไม่ได้ออกไปนอกจากนี้เท่าไหร่เลยนะใครที่รู้จักคำว่าดลบันดาลแล้วก็ชอบเรื่องดลบันดาลคือคนไม่รู้จักคำว่าเช่นนั้นเองเพราะทุกอย่างมันเป็นตะตะตามันเป็นของมันเช่นนั้นเองคนโบราณนี่ก็ฉลาดจบเรื่องกันง่ายๆถ้ารัฐมนตรีกลาโหมกับปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยประสานลอยลาวกันซะง่ายๆเธอบอกไม่เป็นไรหรอกเรื่องพวกนี้มันก็เป็นมันเช่นนี้เองมันไม่มีใครหรอกอยากให้พวกตัวเองไม่ได้ดีก็เสนอชื่อพวกตัวเองข้างตัวเองก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็มีคนชอบจะต่อเรื่อง
แล้วก็แตกทั้งแยกกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เป็นไรจบแล้วมันเรื่องเช่นนั้นเองนะอย่าไปเอาอะไรมาอ้างกันยกกันแหมฝ่ายนี้โดนออกระวังนะคนอื่นจำไว้นะบบเหล่าทัพทั้งหลายจำไว้นะผมโดนแล้วเป็นตัวอย่างคุณนั่นจะเป็นลายต่อไปถ้าเหตุปัจจัยมันไม่มีมันจะไปเป็นได้ไงที่มันเป็นก็เป็นเพราะคุณเนี่ยมันเรือล่มใกล้จอดจะหมดเวลาแล้วเดือนเดียวเกษียณแล้วทำให้เรื่องหลุดไปก็เลยมันก็เป็นเช่นอย่างนี้บ้างคนเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าทำไมกูต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องทำกับกูอย่างนี้ใช่ป่ะแต่บอกรู้สึกว่ามันก็เช่นนี้เองอย่าให้เรื่องมันมากจบง่ายๆซะบ้างถ้าเรื่องกลาโหมจบยากนี่ประเทศชาติเสียวนะถ้าพวกทหารก็ทะเลาะกันเนี่ยก็บอกอะไรนะช้างสารชนกันหญ้าแพกก็แหลกลานเพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่าเที่ยวให้ท้ายยุยงกันแม่มันพวกไอ้ตัวยุยงเนี่ยคำว่ามดแดงนี่นะมันธรรมดาไม่กัดกันแต่ไอ้เด็กสนมันไปหยิกท้ายมดแดงตัวนี้หยิกท้ายตัวนี้แล้วก็ปล่อยเขาหากันมดแดงก็นึกว่าไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยกัดท้ายกูจิ้งหรีดธรรมดาไม่กัดก็งับปั่นหัวปั่นหัวมันจนฟัดกันกัดกันเอาเป็นเอาตายเพราะนึกว่าไอ้ฝ่ายเนี่ยมึงทำกูสมึนใช่ไหมหยิกก้นกูกัดมดแดงกัดกันไอ้เด็กพิเรนยิ่งกว่านั้นนี่เข็มเจาะตูดมดแดงจิ๊ดก็เจาะตัวนี้จิ๊ดก็จับหน้าเขาชนกัดกันเลยธรรมดาไม่กัดกันถ้าใครยังทำแบบนี้อยู่มันไม่มีอะไรดลบันดาลให้สิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับเราอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันขึ้นกับเหตุปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดถ้าเราหันมาดูเหตุปัจจัยแล้วดับเหตุปัจจัยเสียได้หรือว่าจะส่งเสริมให้มันเกิดฝ่ายดีฝ่ายงามก็ทำไปมันก็เกิดได้เป็นสุขได้เอ้าตาสุดท้ายแล้วตาสุดท้ายนี้ก็คืออตัมมยตาเป็นสภาวะของระดับจิตสูงสุดกล่าวคือระดับที่จะไม่ยึดถือหรือยึดติดต่อสิ่งทั้งปวงเป็นสภาพที่จิตอะไรอะไรปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปเป็นจิตแห่งพระอรหันต์นั่นเองซึ่งคำนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านแปลจะอย่างน่าเรียกว่าแปลจะอย่างถึงใจเลยว่าท่านแปลเป็นภาษาชาวบ้านเลยกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยเช่นเรากินเหล้าแล้วมันมีเรื่องโอ้โหติดคุกติดตารางหนักๆเข้าก็มามองไอ้ตัวปรุงแต่งให้เราโง่ไปกินไปติดเนี่ยมันสร้างความทุกข์กับเราเหลือเกินจนกระทั่งอุทานหลุดปากออกมาว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยอะไรที่เราเคยไปยึดไปแบกไปติดมันหนักมันสร้างปัญหาพิจารณาไปพิจารณามาปัญญาเกิดแวบขึ้นมาจนหลุดปากอุทานว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยเนี่ยก็เรียกว่าอะตัมมยตาคาถาอะตัมมยตาเช่นเราจะใช้ตวาดความทุกข์เราก็ใช้ว่าไงกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โว้ยกูไม่เอาแล้วร้องไห้แบบนี้กูไม่ชอบแล้วนี่คือคนมีตาที่9เรียกว่าอตัมมยตาอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปแบกไปติดไปยึดแล้วมันพาทุกเกิดเกิดต่อไปไม่รู้จักหยุดจักหย่อนจนตัวเองไม่ได้กินได้หลับได้นอนทุกอยู่เรื่อยก็เลยหลุดอุทานมาว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์แล้วเว้ยอย่างเงี้ยมันก็จะโล่งมีตาที่ก้าวเกิดขึ้นไอ้เราเนี่ยมันมัวแต่แสวงหาตาอะไรก็ไม่รู้แว่นตาตัดแล้วตัดอีกแต่ตาที่9ไม่ได้หากันมีใครทำตาที่9ขายก็ดีนะ
ใส่ปั๊บแล้วรู้เลยเห็นเลยแม่กระจ่างแจ้งเลยอย่างนี้ก็น่าจะขายดีไหมโยมนี่แล้วมูไปทำอะไรดัดขนตาใส่ขนแท็กใส่ไปใส่มาตายุ่งกันเรื่องตานี่เยอะเหมือนกันนะสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันไม่น่าจะเอากับมันเลยจะหลุดมาว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโอ้ย ยังนึกถึงไอ้ผู้หญิงคนนั้นไม่หายนะผัวมันเมาเจ้าชู้ตบตีหน้าตาบวมแหกแต่พอผัวตายนะไปกอดศพลำพึงลำพันลำให้ชาติหน้าเจอกันอีกนะเป็นเรานี่กูบอกชาติเดียวก็พอแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วนี่เขาเรียกคนมันไม่มีตาที่ก้าวมันจึงไม่รู้จักเจ็บจักเข็ดจักหลาบจักจำต่อความทุกข์ความเลวบาปชั่วมันทำแล้วทำอีกทำได้ตั้งหลายรอบมีคนติดคุกบางคนนี่ติด 8-9 ครั้งมีไหมมีไหมมีก็เพราะว่ามันไม่มีตาที่ก้าวมันไม่เคยหลุดปากว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเจ็บไปพักหนึ่งจำไปได้เดี๋ยวหนักๆก็อีกแล้วโอ้ยพวกเราเคยเห็นไหมที่เขาเคยเล่ากันว่าผู้หญิงบางคนน่ะคลอดลูกคนแรกโอ้ด่าผัวกูไม่เอาแล้วโอ้ยไม่นานออกอีกแล้ว8-9เขาแต่ละท้องทุกครั้งไม่เอาลูกพักเดียวอีกแล้วอย่างนี้มันไม่มีตาที่ก้าวมันก็เจ็บแล้วเจ็บอีกเหมือนคนตาไม่เห็นเนี่ยเดินสะดุดเสี้ยนเพราะตาไม่มีมันก็โดนเนี่ยครั้งที่9ที่10มันก็เดินแต่ถ้ามันมีตาที่ก้าวขึ้นมาเนี่ยมันเห็นว่าไม่ได้ไอ้ตาเรานี่เนี่ยถ้าเรามองอะไรแล้วมันรู้ว่ามันเกิดกิเลสเกิดทุกข์เช่นดูหนังลามกอะไรต่างๆที่มันลามกเนี่ยดูแล้วมันเกิดกิเลสเกิดทุกข์บางคนก็ทิ้งไปเลยหนังสือเล่มนี้ทิ้งไปเลยซีดีวีดีเรื่องนี้ทิ้งไปเลยแต่บางคนดูแล้วดูอีกมันไม่มีอตัมมยตามันไม่มีญาณปัญญารู้ว่าไอ้นี่ไม่เอาดีกว่าไม่ไอ้เรื่องคำว่ารู้ว่าไอ้นี่ไม่เอาดีกว่านี่มันเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดานะมันเรื่องลึกซึ้งสูงสุดจึงมีคำว่ามันเป็นสภาวะของระดับจิตสูงสุดเนี่ยท่านใช้คำว่าอัตมยตามันเป็นสภาวะของระดับจิตสูงสุดเก่าคือเป็นระดับจิตที่ไม่กล้าที่จะไปยึดไปแบกอะไรเพราะว่ารู้ว่าแบกอันนี้หนักยึดอันนี้ติดทุกมันก็เลยเหมือนปลาติดเบ็ดมันยังดิ้นปากแหกปากฉีกเพราะมันกลัวถูกขอดเกล็ดแหวกไส้ใส่กระทะไอเราเนี่ยติดเราติดยากันไม่เลิกมันน่าจะอายปลามั้งนะไอพวกติดบุหรี่เลิกไม่ได้ที่จริงแค่อ้าปากมันก็ล่วงเลยเสือกงับอยู่นั่นเนี่ยงับซะแน่นมันก็เลยติดปลาเนี่ยมันติดเบ็ดมันดิ้นมันอยากจะหลุดพวกเราติดหวยกันบ้างไหมแทงทุกงวดไหมแทงหวยหรือว่าถูกหวยแทง แต่ก็ไม่เข็ดนอนกินได้เที่ยวก็ไม่เข็ดแทนที่เดินผ่านหน้าร้านหวยจะบอกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยกูขอเอามึงสักงวด มันก็เลยเป็นทาสกันตลอดชาติเพราะนั้นตาที่9เนี่ยเป็นตาที่สำคัญมากตั้งแต่อนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงทุกขตาเห็นความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาเห็นความไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาต้องการจะควบคุมให้อยู่กับเราเนี่ยลูกเราก็ไม่ได้อย่างใจเราเมียเราก็ไม่ได้อย่างใจเราผัวเราก็ไม่ได้อย่างใจเราแม้แต่ใจเราเองก็ยังไม่ได้กะตัวเราเองยังไม่ค่อยได้อย่างใจเราบางเรื่องเราจะไปบังคับอะไรแล้วมันมีตาตาก
จนมาถึงตาที่9นี่แหละเราต้องเริ่มไปตรวจสอบดูว่าเราน่ารู้น่าเรียนน่าศึกษาไม่เป็นชาวพุทธไม่เพิ่มตาแล้วเมื่อไหร่จะมีดวงตาเห็นธรรมเพราะตาทั้ง9เนี่ยมันเป็นสำหรับผู้ที่มีดวงตาเห็นคนธรรมดานี่ไม่รู้ไม่เห็นเลยเลยยิ่งไม่ได้มาฟังไม่ได้มาได้ยินไม่มีโอกาสจะได้รู้ได้เห็นได้ดูได้เห็นเลยก็เรียกว่าเป็นคนตาบอดหูหนวกหรือที่เรียกว่าหูตาอาภัพไม่ได้รับรู้รับเห็นอะไรเลยหรือเป็นหูตาหูกระทะธรรมะหลอดหมดเลยไม่ได้ติดค้างในสมองเลยนี่เป็นเรื่องของคนขาดก้าวตาเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดมาได้รู้เรียนรู้ศึกษาเรื่องก้าวตาไว้บ้างก็จะได้ไม่เสียชาติเกิดนี่โยมเห็นก็มีอะไรนะที่เขาส่องพระเรียกอะไรกล้องเนี่ยตาเปล่าดูไม่รู้ว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงต้องมีกล้องส่องนี่ระหว่างทรงพระปะเนี้ยกระส่องดูเรื่องก้าวตาเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะแต่อย่าลืมนะว่าไสยศาสตร์พระเครื่องเนี่ยก็อย่านึกว่ามันเป็นของเลวร้ายซะทั้งหมดเพราะมีคำว่าอะไรไสยศาสตร์เนี่ยแปลว่าดีกว่าแปลว่าดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าดีที่สุดสิ่งที่ดีกว่ามันก็มีสิ่งที่ดีที่สุดกว่าขึ้นไปอีกมีไหมที่เขาบอกเหนือกว่ายังมีตอนนี้มาดูตรงนี้ถ้าใครไปด่าว่าไสยศาสตร์เลวเสียหายมากมายไม่ถูกถ้าคนเนี่ยมันเพ่งส่งกล้องไปที่พระเนี่ยจิตมันก็มีความสุขผูกพันตามภาษาของมันแต่ถ้าวันไหนมันไปเพ่งเหล้าเพ่งยาเนี่ยมันไปดูดดื่มอยู่เงี้ยกับดูดดื่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์รุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรก็แต่เนื้ออะไรของเขาเนี่ยที่เขาชอบส่องกันมันก็ยังดีกว่าไปนั่งเล่นไพ่มันก็ยังดีกว่านั่งเล่นไฮโลมันก็ยังดีกว่าโง่ไปอยู่ในซ่องในบาร์ในบ่อนอยู่ในแผงเช่าพระไปส่องวันครึ่งวันค่อนวันกับมันไปเล่นการพนันมาครึ่งวันค่อนวันเนี่ยอันไหนแย่กว่ากันมันส่องพระยังดีกว่านั้นไสยศาสตร์ที่มีความหมายอยู่ตัวหนึ่งว่าดีกว่าแต่มันมีคำหนึ่งที่กำกับมาที่หลังค่อนข้างจะแย่หน่อยไสยะแปลว่านอนหลับพระไสยาสตร์พระปรางไสยาสตร์คือพระปรางที่นอนการศึกษาไปสนใจเรื่องนี้สมองจะเป็นสมองแนวนอนหมดมันจะไม่บรรลุถึงอะไรต่ออะไรสูงส่งแต่ว่าถ้าถามว่ายังดีกว่าไปเล่นไพ่เล่นการพนันยังดีกว่าไปทำอะไรที่มันชั่วกว่าหันมาเล่นพระเครื่องมันก็ยังดีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องเล่นก้าวตานี่เนี่ยเจริญอนิจจตาเฝ้าดูหมายรู้ว่าอะไรที่เป็นของเราเนี่ยมันเที่ยงไหมเขาจึงบอกว่าเวลาทำบุญให้ทานบริจาคแบงค์พันไปเนี่ยต้องบริกรรมภาวนาหน่อยไอ้แบงค์ใบเนี้ยมึงไม่จากกูก็ต้องมันไม่จากเราก็ต้องมันจากเราคือใช้หมดโจรปล้นไฟไหม้น้ำท่วมถูกโกงถูกหลอกหมดไปมันจากเราส่วนเราจากมันอ่ะกูฝากธนาคารเป็นปึกเลยเก็บไว้ในเตียงหัวเตียงเต็มเลยแต่ป่วยตายซะก่อนเขาเอาเตียงมาให้ที่วัดเจ้าของก็ตายไป5ปีเงิน1.2 ล้านแหวนเพชรนิโนนาฬิกาโรเล็กมูลค่าตั้ง4 ล้านเราประกาศหาเจ้าของเขาก็มีหลักฐานมาเขาก็รับเอาไปเรารู้แหละแต่เราไปเอาไว้ก็ไม่ช้าเราก็ต้องจากมันของเขาไม่เอาของเรายังให้หามาให้ได้มาแบ่งแย่งเขาไม่เอาเพราะนั้นของเขาติดมาก็ไม่ได้เต็มใจให้โอ้แล้วมันก็เป็นจังหวะเลยนะลูกเขาเนี่ยกำลังจะเจ๊งหมดตัวเลยกำลังจะมีปัญหาเรื่องเงินจ้ะพอได้นี้ไปล้านกว่าเขาเลยทำธุรกิจฟื้นเลย
โอ้ก็ขอบอกขอบใจทางวัดใหญ่เลยเขาก็เลยให้เด็กที่เจอคนละ 10,000 เจอกัน4คนเนี่ยเขาให้ 40,000 มาไม่ได้สักบาทแต่ก็ได้คำชมว่าอบรมคนไว้ดีไม่รู้มันดีจริงหรือว่าจังหวะยังไม่ได้มันเห็นกันมากแต่เห็นคนเดียวก็ไม่แน่เห็น4คนมันไม่เอาคนไอ้คนจะเอาคนเดียวก็ลำบากก็เลยวิ่งออกมาให้หน้ามูลนิธิเด็กมันดีแล้วมันไม่เอาแล้วเราจะเอาต่อได้ไหมเสียพระเลยเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระหมดก็คืนเข้าไปเนี่ยเราจะทำอะไรเราต้องนึกถึงอย่างนี้เขาบอกเวลาจะทำบุญทำทานเนี่ยเอาของไปถวายบริจาคต้องรู้ว่ามันไม่จากเราเราก็ต้องนั้นนำมันออกมาเป็นเสบียงซะก่อนที่เราจะจากมันหรือเรามันจะจากเราเขาบอกว่าทำบุญอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่การให้ทานนะมันกลายเป็นภาวนาทานคือทานที่มันยกระดับเป็นภาวนามันเจริญขึ้นด้วยทางสติปัญญามันทำด้วยสติปัญญาที่เจริญมากกว่าให้ไปมันมาขอลำคาญให้มันไปหรือว่าพ่อแม่เคยทำเคยให้เคยใส่บาตรก็ให้ไปอย่างนี้ก็เรียกเป็นทานเป็นนิจศีลทานนั้นเป็นศีลให้ตามประเพณีที่เคยทำกันเป็นนิจศีลตลอดมานี่แต่ถ้าเราทำด้วยอนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงของมันและเห็นความไม่เที่ยงของเราเลยนำมันออกบริจาคอันนี้สติปัญญาสูงขึ้นมันเป็นระดับพวกตาพวกเนี้ยมันเป็นระดับจิตที่สูงสุดที่จะปล่อยวางจากความทุกข์ได้คนทั่วไปไม่ค่อยมีตาพวกนี้ตาของมันก็คือจ้องจะเอาอย่างถาวรมันนึกว่ามันจะอยู่นิรันดรตลอดกาลมีเท่าไหร่กูจะเอาไว้ก่อนมันก็ไปบุกป่าลุกเขาบุกแล้วเขาก็ถ่ายทิ้งเลยบ้านสวยๆตั้ง30 ล้านมันก็น้ำตาตกเพราะมันไม่มีตาที่เก้าตามันแฉะด้วยน้ำตาไอ้สองตานี่ตาแฉะไปเยอะเลยบางวันไม่ได้ร้องไห้แต่กีตาติดมีอยู่2-3 วันไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมเชื่อไหมตื่นมาเนี่ยตามลืมไม่ได้ต้องจับแอบดังแกรก ดังเฟกเลยกีตาไปโดนยางอะไรไม่รู้กันนะเจ็บถ้ามีแต่2 ลูกตาเนี่ยอาจจะพาไปหาเรื่องเยอะแต่ถ้าเติมอนิจจตาทุกขตาอนัตตาไปเรื่อยๆจนถึงตถตาอตัมมยตาสุดท้ายตาที่มองเห็นออกเลยว่าไอ้นี่ขืนบอกว่าเอาอีกไม่ได้ต้องบอกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยนี่หรือว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยเพราะความทุกข์ไม่ใช่ของที่น่าสะสมเลยสะสมหน้าหงิกหน้างอสะสมหัวฟัดหัวเวียงสะสมความสะอึกสะอื้นสะสมความน้อยอกน้อยใจสะสมไว้ทำไมไม่ได้เรื่องหาไว้ไม่ได้มีประโยชน์ต้องอุทานดังๆว่าไหนลองดังๆพร้อมๆที่มันจะเป็นยังไงมั้ง1 2 3โอ้ลงเลยพอเดินผ่านร้านหวยต้องร้องงี้เลยนะแมวก็มึงรู้สบายเลยโล่งเลยนี่สรุปแล้ววันนี้9 ตาอย่าไปมัวหาอะไรอะไรมาเสริมให้ชีวิตมีมงคลเลยให้รู้เรื่อง9 ตาไว้เนี่ยจะดีกว่ามีพวกนี้เยอะแยะถ้าเราเขาออกมารุ่นใหม่เห็นเขามีตาไปมองเห็นเขามีแล้วเห็นหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวใจก็เราจะเอาใหม่แล้วพอเอามาบางคนนี่นะเชื่อไหมมันขายบ้านขายที่เช่าพระจนหมดตัวพระเครื่องนะแต่ก็ไม่แน่นะพระธรรมดาเนี่ยบางวัดก็หลอกบรรลัยเลยชวนโยมทำบุญจนหมดตัวเลย
ม่ใช่หมดตัวความหมายจิตว่างหมดตัวที่กูกลุ้มไม่เหลืออะไรแล้วเพราะนั้นต้องมีปัญญาจนเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะเอาต่อไปแล้วไม่ควรจะประพฤติร่วมวงเป็นเพื่อนกับมันอีกแล้วต้องตะเพิดมันว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เอ้ยและกูไม่เอากับมืออีกแล้วเอ้ยอันนี้ต้องให้หลุดออกมาบ้างถ้าคนไหนไม่เคยหลุดคำนี้ออกมาเลยเนี่ยแต่ความหมายที่ถูกต้องด้วยสติปัญญานะไม่ใช่จู่ๆก็พร่องออกมาด้วยความไม่พอใจไม่เกี่ยวกับสติปัญญาวิจนะญาณอะไรเลยเพียงว่าขัดใจนิดเดียวก็ผัวเมียเนี่ยพูดแบบนี้บ่อยใช่ไหมโอ้ไม่เอากับมึงนี่ยังด่าอีกนะไม่ใช่มึงธรรมดานะเติมสัตวะกับพี่ด่าผัวสัตว์นั่นสัตว์นี่อีกเดือนฝากลับมานอนกับมันใหม่อีกคราวนี้นอนกับใครระวังอย่าหลุดปากพลอยๆจะหลุดว่าไม่เอากับมึงแล้วว่านี่มันคือต้องหมายความว่าไอ้นี่มันสร้างทุกปัญหาเยอะแยะมันไม่ได้พาเราไปสวรรค์นิพพานเลยมันจะลากเราลงนรกตะพึดก็ต้องบอกไม่เอาพอแล้วแต่เพื่อนชวนกินเหล้าแล้วบอกไม่เอาแล้วโอ้ยเพื่อนก็งงแล้วทำไมมึงไม่เอาเหมือนก่อนล่ะเอาก่อนกูไม่รู้กูไม่เคยรู้เรื่องก้าวตากูไม่เคยรู้เรื่องอตัมมยตาสติปัญญายังน้อยก็เลยหลงยึดติดแบกหามไปตะลุงพลังนี่สู้ระหว่างเราแบกทองนี่นะตอนแรกนึกว่าเป็นทองนะมันก็แบกสนุกอะนะถ้าได้ทองสักก้อนพอแบกไปแบกไปคนก็ทักมึงแบกทำไมว่าหินเนี่ยเหลียวมาดูยังว่าเป็นทองก็แบกต่อไปหลายหลายปากก็บอกเฮ้ยมึงแบกทำไมหินอะเพราะมันเหลียวมาดูเอาหินจริงๆมันวางไหมมันจะหลุดปากมาทันทีไหมกูไม่แบกแล้วเว้ยนักเปล่าๆนักเปล่าๆปรี้ๆเลยบางคนเนี่ยเที่ยวไปแบกบ้านแบกเมืองแบกอะไรไว้จนแม้แต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านยังบอกว่าศาสนาก็อย่าแบกนะเรามันเหมือนแพศาสนาเหมือนเรือเหมือนแพพอสายข้ามฟากไปแล้วเราต้องแบกแพไปด้วยไหมอย่าไปแบกมาใครก็ว่าวัดตัวแก้วไม่ดีก็ไม่ต้องมาแบกแทนนะธรรมะดีไม่ดีมันอยู่ที่วัดที่พระนี่แม่เมื่อคนบางคนนี้นะมันก็แปลกตอนน้ำท่วมที่วัดใหม่ๆเนี่ยไอ้คนที่มันเกลียดเนี่ยมันก็แปลกมันมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แถวนี้รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นผู้สดังลั่นสะใจจริงโอ้ยสมน้ำหน้าดีไหมล่ะอวดฉลาดน้ำท่วมหมดว่าอย่างนี้โยมถ้ามีใครด่านี่วัดด่าวัดนี้อย่างนี้เนี่ยยังไม่ต้องมาแบกแทนหรอกวัดมันก็อยู่มานี้นะถ้าใครไปเที่ยวแบกศาสนาไว้มันก็ลบกันได้ไหมอิสลามคริสต์พุทธเวลานี้มันชักจะมีเรื่องกันเพราะว่ามันไปแบกกันไว้มันไปสำคัญว่าศาสนาเราดีกว่าเขาไม่ดีพอเขามาตำหนิว่านิดเดียวแม้กระทั่งฝรั่งขึ้นถ่ายรูปบนพุทธรูปบนหลายที่อยุธยาเราก็จะไปทุบไปตีเขาชี้แจงดีกว่าค่อยๆบอกว่าอย่างนี้มันการเหยียบย่ำดูหมิ่นอะไรก็ว่าไปถ้าไปฆ่าฝรั่งตายคนฆ่าก็ติดคุกไหมตกลงว่าเรามาติดคุกเพราะศาสนานี่มันถูกไหมเรามาทำบาปฆ่าคนตายเพราะเรานับถือศาสนาเราแบกยึดเกินไปเนี่ยก็ไม่ถูกแม้แต่เรื่องศาสนาเองก็ไม่ต้องควรไปแบกไปยึดอาศัยเป็นเครื่องมือข้ามไปให้พ้นทุกข์ได้ก่อนแต่ก็ไม่ใช่เห็นมาฟังวันนี้บรรลุไปแล้วถีบส่งเลยไม่มาอีกแล้วไม่ต้องทนุบำรุงเราก็บำรุงได้แต่เราไม่แบกแค่นี้แหละดีไหมเบื่อยังอ้าว
็ขออวยพรให้ทุกคนจงหาตาเสริมได้ทั้ง9ตาโดยเฉพาะตาสุดท้ายขอให้มองเห็นว่าไอ้นี่ไม่น่ายุ่งไม่น่าดูไม่น่าเกี่ยวข้องเหมือนคนที่มีสติปัญญารู้ว่าภาพลามกหนังสือลามกสื่อลามกไม่ดูไม่เอาโยนทิ้งไปเพราะเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์จะนำให้เกิดกิเลสลุกเผาจิตใจตาอย่างเงี้ยขอให้มีบังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกท่านทุกคนเทอญ